ิงหาจักสุตามีอาชีพเป็นคนตัดไม้ขายมากในทุ่งหัวช้างนี่มีบ้านปัดตึงที่เดียวที่ทำไม้ขายกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม้ก็เริ่มหมดไประยะหลังนี่เราก็ต้องมาดูเรื่องชุมชนเพราะว่าหลังจากที่เราฟื้นไปพอสมควรแล้วฟื้นป่าไปพอสมควรแล้วเราก็ต้องหันมาดูว่าชุมชนถ้าชุมชนยังแย่อยู่ไอ้ป่าที่เราฟื้นฟูเข้าไปมันก็อาจจะมีปัญหาคือว่ามันไม่กินน่ะมันไม่รู้ว่าไงส่งลูกเรียนซื้อกินข้าวเสียค่าน้ำค่าไฟอยู่ร่มเบ็ดเสร็จอยู่ที่ป่ามันขึ้นมันฝืนว่าไอ้เราทำอะไรก็มันฝืนเพราะว่ามันถ้าเราตัดไม้มันจะแรงมันก็แรงจริงๆด้วย20ปีผ่านมาเมื่อก่อนเคยมีน้ำกินเคยอะไรก็นั่งน้ำเยอะแยะไปน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตามฝั่งที่มีต้นไม้ตลอดนะลงนะเดินลงไม่ได้น้ำมันซึมมาจากดินใช่ไหมครับซึมมาจากดินนะน้ำมันก็ซึมซับมาจากรากเล็กๆของไม้นี่มันเป็นแบบน้ำซับอ่ะถ้าไม่มีไม้ใหญ่ก็คงไม่มีน้ำอ่ะเนี่ยเมื่อก่อนเป็นรูขนาดนี้